อาจารย์คิดว่าตอนก่อนตายจะทรมานขนาดไหนการโหยหาเรียกอาหารกินเรียกจิตเรียกแม่สิ่งที่ปิดปากเอาไว้อาจารย์มีคนที่เปิดได้คนเดียวคือคนที่ทำติดตามข่าวลุงพลหรือเปล่าคะครับเขาโดนตัดสินแล้ว20ปีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องพิธีกรรมหรืออะไรได้ไหมคะหรือว่าเด็กเสียแล้วไปเกิดเลยไหมคะหรือว่าวิญญาณยังอยู่คะมันมีศาสตร์วิชาอยู่ศาสตร์วิชาหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่กระทำกับเด็กแต่ทำกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าลูกเจี๊ยบลูกนกลูกเพิ่งจะออกมาจากไข่หมอหรือว่าผู้มีวิชาเขาก็เจ้าดินเนี่ยมาอุดรูเอาไว้ด้วยเสกด้วยอะไรต่างๆด้วยคาถาอาคมอะไรต่างๆปิดรูลูกก็ต้องตายอยู่ในนั้นสิอาจารย์คิดว่าตอนก่อนตายจะทรมานขนาดไหนการโหยหาเรียกอาหารกินเจี๊ยบ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 เรียกจนสุดเสียงเรียกจนแห้งจนเหี่ยวแล้วตายไปแล้วตายไปนั่นคือการเรียกนะเรียกจิตเรียกแม่สิ่งที่ปิดปากเอาไว้อาจารย์ปิดปากรูปิดปากโครงเอาไว้มีคนที่เปิดได้คนเดียวคือคนที่ทำรับผมของเด็กบริสุทธิ์อายุยังไม่เยอะผมจะไปทำไสยศาสตร์อะไรได้บ้างไหมคะเด็กเนี่ยเป็นตัวแทนของความน่ารักความอ่อนเยาว์การหวยหาการหวยหาการอาทรนะครับอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเนาะที่เกี่ยวกับเซลล์ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ยังเด็กยังเด็กอยู่อยู่ได้ยาวอยู่ได้ยาวนั้นก็แสดงว่ายังคงเอาไปทำพิธีกรรมตามหลักสายมืดได้ที่เกี่ยวกับชีวิตของคนคนนั้นที่สามารถเรียกลูกค้าเรียกคนเรียกอะไรพวกนี้มาก็ไม่ต่างอะไรกับลูกกอกกุมารปากทูบแต่เอาทูบที่ติดไฟทิ่มลงเราสักการะเนาะสักการะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อบอกกล่าวเรามีสิ่งที่พึ่งก็คือฟ้าและดินเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราใช้ธูปเทียนดอกไม้เราจะทำอะไรเกี่ยวกับสัญญากับเบื้องบนฟ้าและดินใช้ธูปปักธูปก็จะมี108ดอก16ดอกอะไรอย่างนี้อธิษฐานเสร็จปุ๊บกำลังจะปักให้พระแม่ธรณีได้รับรู้แล้วฉันขอทำให้เป็นโมฆะ